ธรรมะหลังจากทำวัดสวดมนต์เย็นช่วงนี้เป็นการบรรยายกรรมฐานขณะที่หลวงพ่อนำสมาทานทำทุกวันวันละสองเวลาแต่ว่าเป็นสมถกรรมฐานซึ่งเป็นการบริกรรมในใจหนาหรือการนับที่เรียกว่าคณนาเช่นพุทธานุสติว่าพุทโธพุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3เรื่อยไปตามลำดับจนไปโผล่56ซึ่งเป็นคุณพระพุทโธส่วนธรรมโม38คุณพระธรรมสังโฆคุณพระสงฆ์มี14รวมกันมี108อุปถัมภ์เพิ่มการนับตามหลักลูกประคำและการระลึกตามภาวนาส่วนการทำวิปัสสนานั้นต้องใช้การฟังธรรมกถา2การคิดด้วยตนเองเรียกจินตา3พิจารณาตามข้อทันในอารมณ์73งามสง่า6หมวดนามล้ำค่าดังว่าขาน1ขันธ์5 2อายตนะญาณ3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อวิริยสัตว์6ปฏิจจสมุปบาทยอดวิถีมันวิตกวิจารให้มันดีเป็นวิธีทำวิปัสสนาขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแก่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพระบบ FM 96เมกะเฮิรตซ์อันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเว้นวันพระ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำเวลา18นาฬิกา40นาทีโดยประมาณไปจนถึง1ทุ่มหรือไม่เกิน1ทุ่ม10นาทีเพราะว่าจะเป็นข่าวสารบ้านเมืองจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเอาวันนี้ก็ถ่ายทอดมาจากประเทศอังกฤษเหมือนเดิมจากวัดพระสิงห์ UK เขตลอนดอนลิเวอร์พูลประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษเป็นการนำเอาธรรมะในพระไตรปิฎก
เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติกรรมฐานทั้งสองอย่างคือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานตามปกติกรรมฐานหรือการงานหรือที่สาธุชนพุทธบริษัทของเราทั้งพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมที่จะต้องทำก็มีอยู่สองอย่างสามอย่างมีสามอย่างคือหนึ่งคันธธุระได้แก่หน้าที่ทางด้านการศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกศึกษาธรรมะวินัยถึงธรรมะก็แยกไปอีกเป็นอภิธรรมและพระสูตรในพระไตรปิฎกมีวินัยอยู่8เล่มแล้วก็มีพระสูตรอยู่25เล่มพระอภิธรรม12เล่มรวมเป็น45เล่ม1ถึง8เป็นพระวินัย9ไปถึง33เป็นพระสูตรแล้วก็34ถึง45เป็นพระอภิธรรมแต่ในที่นี้ก็นะเลือกเอาพระสูตรหัวข้อธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติล้วนๆจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐซึ่งหนังสือพุทธวจนะนำมาลงไว้ให้ทีมงานของอาจารย์คึกฤทธิ์นำมาลงไว้ก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับด้านการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างวันนี้ก็ในหัวข้อว่าอานิสงส์ของการเดินจงกรมการเดินจงกรมนี่ก็ทำได้ทั้งสองอย่างคือสมถะและวิปัสสนาถ้าจะมุ่งให้จิตสงบทำแบบสมถะขณะที่เดินก็ทำได้หลายอย่างเช่นการเดินแบบ6ระยะเดินแบบ6ระยะซึ่งเอามาจากการเดินที่ปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิมรรคคำพีวิสุทธิมรรคก็เอามาจากพระไตรปิฎกโดยเฉพาะในพระไตรปิฎกเล่มที่12สติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรสติสูตรนี่นะก็จะบอกไว้ถึงเรื่องของการเดินจงกรมแต่ว่าในพระไตรปิฎกนั้นคือเพียงแต่ให้รู้ว่าเราเดินรู้ว่าเราเดินเหมือนกับการนั่งเหมือนกันการนั่งก็ให้คนตอนนี้รู้ว่าตอนนี้ขณะนี้เรานั่งนอนก็กำหนดรู้ว่าขณะนี้เรานอนเวลายืนก็กำหนดรู้ว่าขณะนี้เรายืนเวลาเดินก็เหมือนกันก็รู้ให้รู้ว่าขณะนี้เราเดินแต่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคของหลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์ก็นำมาขยายนำมาขยายเป็น6ระยะระยะที่1การเดินการยกเท้าการยกเท้า
ขึ้นยกนี่หมายถึงว่ายกแล้วก็ย่างไปก็นับเป็นหนึ่งยกย่างไปหนึ่งฝั่งซ้ายก็เหมือนกันยกก็ย่างไปอันนี้ยกคือมันเหมือนข้างละอย่างนะข้างละอย่างสองยกแล้วก็ย่างนับลงเหยียบแล้วก็นี่ยกหนอนี่ย่างหนอเหยียบหนอฉะนั้นก็นับหนึ่งนับหนึ่งการขั้นขนาดข้างเดียวอ่ะถือว่าข้างเดียวนะยกหนอเหยียบหนอขวาย่างหนอเนี่ยทีนี้อย่างในบาลีเขาจะไม่มีคําว่าหนอในบาลีนี่ไม่มีคําว่าหนอเขามีก็ขวาย่างซ้ายย่างขวาย่างซ้ายย่างก็คือนับเป็นหนึ่งก็คือว่าขวาเนี่ยไปซ้ายไปนับเป็นหนึ่งทีนี้สองนับจากไหนนับจากนับสองอย่างยกหนอเหยียบหนออย่างนี้ทีนี้ในบาลีไม่มีในคัมภีร์วิสุทธิมรรคไม่มีคำว่าหนอก็ยกเหยียบยกหนอเหยียบหนอก็คือยกเหยียบสองเป็นสองเขาเรียกว่าระยะที่สองทางซ้ายก็เหมือนกันยกเหยียบทีนี้คำว่าหนอเนี่ยนะมาใส่ในประเทศพม่าเออมาใส่ในประเทศพม่านะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้บอกว่าพม่าเขาจะทําเป็นระยะอีกเป็นระยะ1-6นี่นะเขาจะมีระยะ1-6นี่อีกนะแต่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี่มี1-6เหมือนกันเป็นนับจากหกระยะคือหนึ่งขวาย่างซ้ายขวาย่างซ้ายย่างอันนี้ยกเหยียบอันนี้มนครับนิมนต์เข้ามาเออมีประตูอยู่ข้างหลังเออ ทีนี้สามที่ว่าสามระยะนี่นะสามระยะนี่คือยกแล้วก็ย่างเหยียบเป็นสามถ้ามีหนอด้วยก็ยกหนอย่างหนอเหยียบหนอเออแต่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคไม่มีหนอก็ยกย่างเหยียบสมมติเรายกขึ้นไปอย่างนี้ยกย่างเหยียบอันนี้คือสามข้างขวากับข้างซ้ายเหมือนเดียวกันข้างซ้ายก็ยกย่างเหยียบอันนี้คือสามระยะสี่เป็นไงสี่ก็คือยกส้นยกปลายเท้าเป็นสองย่างเป็นสามเหยียบเป็นสี่แต่สมมติว่ายกส้นขึ้นอย่างนี้แล้วก็ยกปลายเท้าขึ้นอย่างนี้สองย่างสาม
เหยียบสี่ทางซ้ายก็เหมือนเดียวกันยกเฉพาะปลายส้นขึ้นอยู่ก่อนนี้ยกส้นยกย่างเหยียบถ้ามีหนอด้วยก็ยกส้นหนอยกหนอนี่ยกปลายเท้าย่างหนอเหยียบหนอแต่ว่าในคัมภีร์วิสุทธิมรรคไม่มีนะที่ห้าที่เนี้ยห้าก็ยกส้นหนอแล้วก็ยกปลายเท้าขึ้นยกหนอย่างเป็นสามลงคราวนี้มีลงเข้ามาเขามีคำว่าลงมาแต่ยังไม่ถึงพื้นลงแล้วก็เหยียบหนอหรือถูกหนอก็ได้เหยียบหนอเป็นห้าใช่ไหมหนึ่งยกส้นสองยกปลายเท้าสามย่างไปสี่ลงห้าถูกหรือเหยียบถูกหนอเหยียบหรือเหยียบหนออันนี้สุดท้ายระยะที่หกยกส้นยกปลายเท้าขึ้นย่างไปลงยังไม่ถูกแล้วว่ามีถูกอ่ะเนี่ยถูกเนาะคือปลายเท้าถูกก่อนสมมติเรายกขึ้นมาอย่างนี้เอาลงมาอย่างนี้แล้วปลายเท้าถูกก่อนปลายเท้าถูกแล้วก็ส้นลงเรียกว่ากดหนอส้นลงเรียกว่ากดหนออันนี้หกมาในคัมภีร์วิสุทธิมรรคถ้าใส่หนอด้วยก็เพิ่มหนอเข้ามาถ้าไม่ใส่ก็ยกส้นยกปลายเท้าย่างลงถูกเป็นหกอันนี้ที่ประเทศพม่าที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไปเรียนมาหลวงพ่อโชดกญาณสิทธิไปเรียนธรรมเก้าประโยควัดมหาธาตุธรรมเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์สมเด็จอาจอาสพะมหาเถระ ส่งไปที่ประเทศพม่าเอาหกข้อหกข้อของที่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนี่ยมาแยกเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาหกอันนี้แหละมาแยกเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วอันที่หกของในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้เอาไปไว้ในข้อสุดท้ายในระยะสุดท้ายคือระยะที่หนึ่งเนี่ยจะเดินเดินไปเนี่ยขวาย่างหนอซ้ายย่างหนออันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งนับเป็นหนึ่งอันนี้อันที่สองก็คือยกหนอเหยียบหนออันนี้ถือว่าเป็นที่สองและที่สามยกหนอย่างหนอเหยียบหนอเป็นที่สี่เป็นระยะที่สี่ยกส้นหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอออันนี้เป็นระยะที่ห้าที่สี่แต่แล้วก็ที่ห้าเป็นยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอเหยียบหนอเป็นระยะที่ห้าทีนี้สุดท้ายอันที่หกเนี่ยอันที่หกเนี่ยเหมือนที่มาในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเลยคือยกหนอส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอกดหนอมันจะต่างกันตรงนี้ต่างกันตรงนี้เอาของ
ของในคัมภีร์วิสุทธิมรรคจะนับ1 ถึง 6แค่นั้นเองแต่ว่าอันนี้เอามาเป็น1 2 3 4 5 6เอามาเป็น1 2 3 4 5 6อันนี้ก็เป็นการการเดินเป็นการเดินมาเรียกว่าเดินจงกรมในอิริยาบถเดินในจำนวนอิริยาบถใหญ่4 อิริยาบถในอิริยาบถเดินคือตรงนี้อันนี้ในหัวข้อนี้การเดินมันยังมีเรื่องของตามแบบของอาจารย์ท่านอื่นๆอีกอย่างของหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนนี่ก็มีการเดินเขาเรียกเดิน7 ดอกบัวเดินไป7 ก้าวเดินไป7 ก้าวแต่ว่าเดินยกเท้าขึ้นไม่มีหนอไม่มียกส้นยกปลายเท้าย่างเหยียบอย่างนั้นไม่มีก็คือยกขึ้นก็นับ1 ไปไอ้ที่2ยกขึ้นก็นับเป็น2ไปเหยียบไป3 4 5 6 7แต่มีลีลาในการเดินคือเวลายืนจะหันหน้าไปทางทิศน้อยเช่นทิศตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้อย่างนี้แล้วก็ชนเท้ากันเอาเท้าชนกันไว้ทีนี้พอจะเดินปุ๊บเนี่ยก็จะยกข้างขวายกข้างขวาปุ๊บก็ข้างซ้ายมันจะตรงไปทิศตะวันตกข้างขวาไปทิศเหนืออย่างเงี้ยนะอันนี้คือการยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วพอยกขวาขึ้นก็ยกขวาขึ้นแล้วก็ก้าวไปเลยนับ1 2 3 4 5พอถึงที่5เนี่ยก็จะเอียงไปเอียงด้านซ้ายเนี่ยไปประมาณ45 องศา45 องศาแต่ขวานี้ไปไอ้6เนี่ยจะขวางไปเป็นไปทางทิศใต้อย่างนี้ขวางไปทางทิศใต้อย่างนี้เสร็จแล้วก็ข้างซ้ายตามไปเป็น7เอาส้นไปชนปลายเท้าก็จะมาทิศตะวันออกอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นวิธีการเดินเดี๋ยวจะต้องมีการสาธิตให้ดูว่าการเดินเนี่ยจะเดินยังไงวิธีเดินแบบหลวงพ่อเทียนเดินยังไงวิธีเดินแบบหลวงพ่อโชดกหลวงพ่อโชดกเดินยังไงซึ่งหลายท่านที่เคยไปปฏิบัติในสำนักของท่านเหล่านี้มาเนี่ยก็จะรู้กันดีแต่สำหรับท่านที่ยังไม่เคยไปไม่เคยไปปฏิบัติก็จะได้รู้ สำหรับวันนี้พูดถึงอานิสงส์ก่อนอานิสงส์ของการเดินจงกรมที่มาในปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่22ฉบับสยามรัฐนะหน้าที่31ข้อที่29เราบอกว่าภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ในการเดินจงกรม5ประการมี5ประการคือ1ย่อมเป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกล2เป็นผู้อดทนต่อการปรารภความเพียร3ย่อมเป็นผู้มีอาพาธน้อยโรคภัยไข้เจ็บมีน้อย4อาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มแล้วย่อมย่อยไปโดยดีคือขณะที่เดินอาหารมันจะย่อยแล้วก็5สมาธิที่ได้เพราะการเดินจงกรมย่อมตั้งอยู่ได้นาน
จะได้สมาธิที่ตั้งอยู่ได้นานภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลอานิสงส์เป็นอานิสงส์ของการเดินจงกรม5ประการอย่างข้อที่1เนี่ยคืออดทนทำให้เวลาเดินไปไหนเนี่ยมีความอดทนเพราะว่าการฝึกการเดินเนี่ยมันจะทำให้เคยชินในการเดินไม่เหนื่อยมากถึงเหนื่อยก็มีความอดทนเป็นผู้ที่อดทนต่อการปรารภความเพียรก็หมายถึงว่าอดทนต่อการทำการทำสมาธิทำภาวนาทำความเพียรอะไรต่างๆการงานอะไรต่างๆด้วยแต่แล้วก็เป็นผู้ที่มีอาพาธน้อยอย่างข้อที่สามเนี่ยทำให้มีอาพาธแสงเข้ามาต้องขออภัยแล้วก็สมาธิที่ได้เพราะการเดินจงกรมเนี่ยตั้งมั่นอยู่นานอาหารย่อยอาหารย่อยดีคราวนี้วันนี้หมดเวลาเดี๋ยววันต่อไปจะได้มีการสาธิตในเรื่องของการเดินว่ามีหลายๆอย่างเดินหลายๆอย่างหลายๆแบบเดินกันเดินยังไงกันบ้างท่านที่เคยรู้มาแล้วก็โอ้ขออภัยนมัสการเข้ามาคุณโยมสุกัญญาเดี๋ยวโยมสุกัญญาเนี่ยคุณโยมสุกัญญาแล้วก็คุณโยมกัญญามาศโอ้คุณโยมกัญญามาศเออนะโมทนาโมทนาในการเข้ามาเข้ามาชมไม่ทันได้ดูขอไปตอนนี้หมดเวลาพอดีเนาะจะต้องได้นำรายการจากท่านไปก่อนนะวันนี้นะเดี๋ยววันต่อไปก็จะมีมาต่อกันอีกขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติให้ได้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพาลพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร